สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะไปวัดบ้านเหมือนนะครับหรือวัดมัคคสัญจารามอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรที่นี่ก็จะมีสิมเก่าหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำคัญที่สุดของ Google Map ก็คือพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับพิมพ์ชื่อที่เขาบันทึกแผนที่ไว้ใน Google Map อะชื่อนั้นน่ะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องถึงจะหาเจอวัดหรือว่าประวัติการก่อสร้างสิมนี้ผมไม่ทราบนะฮะหาผู้ที่จะไถ่ถามก็ไม่ได้ฮะมองหาพระท่านก็ไม่เจอนะครับก็เลยพานำชมเฉยๆนะครับจากคาดคะเนด้วยสายตาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า70ปีนะครับสิมนี้น่าจะเป็นสิมโปร่งนะครับเหมือนกับว่ามาทำช่องหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ก่อนอาจจะเป็นสิมโปร่งแล้วมาทำเป็นสิมทึบทีหลังดูจากโครงสร้างรวมๆนะครับแบ่งเป็น3ส่วนอุโบสถหรือสิมนี่จะมีใบเสมานะครับให้เราสังเกตอย่างนี้บางแห่งไม่มีเขาก็จะเรียกวิหารแทนบูรณะใหม่เมื่อวันที่17ตุลาคมปี2559ก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นการบูรณะซ่อมแซมปูนตรงที่มันสึกหรอแล้วก็ปูกระเบื้องเซรามิกนะครับเพราะว่าสิมนี้ดูแล้วยังใช้งานอยู่ดูจากตรงนี้แล้วมันเหมือนสิมโปร่งหรือสิมโถงนะครับแล้วท่านอาจจะมาก่อกำแพงขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สันนิษฐานนะครับเพราะว่าไม่มีชาวบ้านคนแก่ๆถามเดินมาดูด้านข้างครับเดี๋ยวเราอ้อมไปด้านหลังกันหน้าบันด้านหลังจะเป็นภาพราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็จะมีรูปคนอะไรอยู่ข้างล่างเป็นภาพเขียนสีน่าจะเป็นเขียนสีบนสังกะสีนะครับลักษณะก็เขาพยายามเขียนนะครับฝีมือพยายามคือรู้ว่าเขาตั้งใจอย่างมากครับมันก็ดูขลังแล้วก็สวยไปอีกแบบครับหน้าบันด้านหน้าจะเขียนเป็นเทพพนมนะครับแล้วก็มีคนอยู่ด้านล่างก็คือก็เป็นรูปแบบอีสานบ้านเรานะฮะช่างพื้นบ้านก็ดูขลังดีนะครับมองแบบมุมอีสานเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็คือจากมหาชนะชัยมาตรงบ้านหัวดอนนะฮะมันจะอยู่ตรงกลางๆนะครับมันเหมือนหรือว่าจากข้อวังมาก็ตรงบ้านหัวดอนนะฮะเลี้ยวมาแล้วก็มาได้สองทางนะครับจะอยู่ตรงกลางๆระหว่างทางลัดระหว่างข้อวังไปมหาชนะชัยมหาชนะชัยมาข้อวังฮะเรียกว่าบ้านเหมือดบ้านเหมือดป่าตองนี่ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ